สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกป้าโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวโอ้ธรรมดาเด้อท่านผู้ชมเอ้ยเปียกจันนี่ชั่วโมงชั่วโมงนี้มันเป็นชั่วโมงเลิกกันชั่วโมงเลิกกันรถขาออกแล้วบัดนี้ตอนเช้านี่ขาเข้าชั่วโมงเลิกกันนี่ขาออกกับบ่ได้หมายความว่าอารมณ์ที่4นี่แม่นดีใจที่รถหลายรถติดท่านผู้ชมก็อยากให้เข้าใจซื่อๆว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันเป็นการเคลื่อนไหวก็อยากให้เบิ่งนี่นี่อยู่จุดพลเข่งนะจุดแถวพลเข่งสำหรับตึกราชวงศ์พลาซ่านี่แม่นบอกอีกเทื่อนึงท่านผู้ชมเป็นว่าเพิ่นจะสร้างให้แล้วท่านกองประชุมอาเซียนปี2024เด้อแม่นว่าจะเป็นบอนจัดกองประชุมเป็นบอนจัดกองประชุมที่ว่าแขกประมุขรัฐเที่ยวต่างๆแม่นจุดเขียนแบบเป็นจ้าเสือเสื้อเขาเป็นประชุมอยู่ที่โรงแรมตาดสวงแห่งนั้นเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเพิ่มเติมกันด้วยท่านผู้ชมตอนนี้พ่อมาเป่าไม้ของป้า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 ลืมตอนนี้เป่าไม้ของแอดมินกาแมนจะไปพูดนอกไปแถวทางขีดตุกจ้องไปสนามพอดีมีแอดมินงานส่วนว่าการก่อสร้างของเพิ่นในตอนนี้เรือตะปุ้มขอแนะนำขอเว้าขอว่าให้นะครับผู้เติมสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันได้ฮู้เด้อในช่วงนี้นี่การดำเนินก่อสร้างเพิ่มเติมของราชวงศ์พลาซ่าแม่นว่าเขาเจ้ากำลังก่อสร้างหรือว่าซ่อมเข้าห้องบรรยากาศตกแต่งเบียกตกแต่งภายในเด้อตอนนี้อีกตามแรงข่าวทางการไหนแม่นว่าเฮาเบิ่งอยู่จังซี่คือว่าเขาเจ้าบ่คอยเฮ็ดเรียกคึกคักหยังนะแต่ว่าที่จริงแล้วนี่เพิ่นว่าแม่นเขาเจ้าตกแต่งอยู่ทางภายในอาคารนะแม่นเบียกตกแต่งมีกลุ่มนึงได้อีกส่วนนึงแม่นว่าเฮ็ดภายนอกอาคารที่ยังบ่ทันแล้วเช่นว่าบ่อนจุดกอกับบ่อนที่ว่าใส่แก้วหรือว่าใส่กระจกใส่ฉะนั้นนี่แม่นว่าความคืบหน้าของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นย้ำแท้ว่าจะให้แล้วท่านกองประชุมอาเซียนในปี2024ก็ยังบ่พอเท่าไรเดือนข้างหน้านี่แหละเนาะท่านผู้ชม2024นี่มันก็เดือน6แล้วดิเพิ่นเดียวนึงนะเวลาผ่านหมดไปนี่ก็เพิ่นเดียวแท้ๆเด้เราเข้าสิขามทางเอาแล้วยังกลับไปคืนนะแท้นี่ก็ควรปล่อยให้ซิดเข้าไปเด้เขาปล่อยซิดแต่ผู้อื่นก็จั่วอยู่หั่นนะปัญญาขั้นต่ำซะอามีจุดขามทางขามอะไรก็สิสบายมันบ่แม่นน้อยเด้อท่านผู้ชมสำหรับนะโรงแรมราชวงศ์พลาซ่าหรือว่าอาคารราชวงศ์พลาซ่าคันสิว่าเทโรงแรมได้นี่ก็บ่ถึงเพราะว่าหยังเพราะว่ามันมีหลายอาคารแล้วก็หน้าที่ของแต่ละอาคารก็ต่างกันบางคือตัวใหญ่จังซี่จะเป็นทางโรงแรมหาดาวเป็นจะมีทางคอนโดคือสัญญาเป็นอพาร์ตเมนต์ก็หามีเด้ว่าตึกอาคารในสนั่นกาคือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดอยู่ที่นครวิ่งจันทร์ในตอนนี้อนาคตแท้นี่กาเบิ่งเด้อว่าสิมีตัวใดได้ยินข่าวว่าแว่วๆอยู่ได้บ่น่าจะมีเพิ่นจะสร้างตึกอาคารที่ว่าสูงกว่าว่าซั่นความเป็นจริงแล้วตึกอาคารที่สูงนี่มันหมายถึงอย่างแต่ผสมมันก็เว้าเรื่องนึงหมายถึงเศรษฐกิจเนาะ2นี่ก็คือแบบว่าถ้าหากตั้งอยู่ในตัวเมืองมันก็เว้าถึงความสีวิไลมันก็เป็นเสน่ห์ของเมืองหลวงมันก็สิประมาณนั้นมันก็มีกลุ่มคนนึงท่านผู้ชมคือว่ากันแล้วกลุ่มคนนึงก็แม่นว่าเพิ่นเป็นคนลาวโดยกำเนิดทาวอนแล้วก็สันสาดลาวคือว่าที่ดินมีดอนตอนหยาเขาก็ได้ทุกเหย่าทุกเพื่อนอยู่แม่นบ่แต่ว่าอีโค้งแฮม
ทุกคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์จะสิก็อาศัยคนต่างประเทศเข้าเจ้ามาท่องมาเที่ยวหรือว่ามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อาศัยสินะมันก็หลายกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าฉะนั้นต่อไปนี้เฮาก็จะเห็นเกี่ยวกับตึกอาคารที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายหม่องและการโตอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดวงหันเป็นว่าเพิ่นได้มีการเซ็นสัญญากับทางบริษัทหลายบริษัทด้วยกันท่านผู้ชมสำหรับจะนำเอานักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนขึ้นเพื่อให้มันมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของข้าเจ้าเนาะท่านผู้ชมถ้าแอดมินไหนยังเนี่ยจากตึกอาคารที่สูงคือโรงแรมราชวงศ์เมื่อกี้นี้สิ่งที่ได้ก็เล่นไปช้อปปิ้งมุกเดือดอีกอนาคตเฝ้าบ่แน่แม่นบ่ลูกเต้าเฮาเฮาสิเห็นได้จะได้อนาคตพี่น้องบางเทื่อเขาเจ้าเฮียนผู้เขาได้ภาษาอาจจะได้เฮ็ดก็มีเฮ็ดเวียกอยู่หั่นนะมันก็บ่แน่หรอกสำคัญเฮาก็ได้เห็นในสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้เฮามีทางเลือกในการที่อยากไปช้อปปิ้งคันมีเงินก็ไปช้อปปิ้งบ่มีก็ซ้ำเฮากินกาเฟ่บ่ว่าสิกินบ่ได้เนาะซ้ำกาเฟ่สูงสนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีประสันซาครับมันเกิดขึ้นแท้ๆมันสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับมันบ่แล้วนี่แหละเบิ่งไปมันก็บ่จบบ่งามอ่ะนะถ้าหากว่าแล้วนี่โอ้ยเปิดกับเวลาเปิดไฟเปิดยังกลางค่ำกลางคืนมันก็เป็นเสน่ห์เฮ็ดให้นครวิจันทร์มีโสมหน้าใหม่ขึ้นแล้วก็มีทางเลือกหลายนี่คือว่าเป็นจุดดีของโครงการก่อสร้างตึกอาคารที่ว่าสูงสนั่นเฮาก็รอเบิ่งนํากันที่ว่าเพิ่นจะแล้วตามแผนการบ่โอ้รถลายนะท่านผู้ชมรถลายดีเด้อรถไฟฟ้าอยู่นี่ก็ถือว่าผู้คนก็ให้ความสนใจใส่หลายเติบเลยเด้อแต่ว่าจุดสาคนยังน้อยคันจุดสาคนหลายนี่โฆษณาบ่หลายก็ได้นะคันคนฮู้มันก็ฮู้แบบอยู่ลาวเฮานี่ส่วนใหญ่แบบคันฮู้ต่อปากกันนี่มันไวเด้ปากต่อปากนี่สนามมันกาสิมีคนนำใส่ร้ายรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเฮ็ดร้ายนะมีทางบริษัทหลายบริษัทแต่เขาเจ้ากาเป็นว่าในอันนั้นมีเขามาตั้งโชว์รูมขายรถนะท่านผู้ชมมันก็เป็นอย่างที่ว่าดีขึ้นมาสันซ่ามันก็นับเพิ่มนับดีขึ้นเงินเฟ้อคนก็ยังไปเที่ยวมันมีหลายกลุ่มเป้าหมายสนั่นมันกาจะมีซีซันในหลายอย่างอ้าวก็มาอัปเดตเส้นทางตัวเขาจะไปเห็นนี่ใกล้ขั้วน้องเงียงไปนี่มันเป็นเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ไม้เด็ดหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งไว้หนึ่งก่อนเขาจะจบคลิปคือจีเกิดยากเลยแหละตามเบิ่งนี่เพราะว่าเห็นมาหอดจุดเขตอันนึงช่วงหนึ่งก็เอาดินมาถมสุดท้ายก็เป็นมิดซีดีไปจากเป็นน้ำยางเขากับโอ้โหเด้อแป๊บหนึ่งตอนนี้เขามีเอามาเจออันนี้ได้นี่มาเจอคงเหี้ยนอยู่นี่คงเหี้ยนอยู่นี่ก็เป็นทางแง่อีกรถติดจะสิได้ที่คงเหี้ยนอ่ะมีทางแง่อีกนะมันก็ไปยากครับมันก็ช่วงนึงก็หาพี่เจ้าหน้าที่ก็ระบายมันก็เลยเห็นเปียกอะไรเจ้าหน้าที่มันบ่เห็นเลยฉันบอกสิก็บ่เห็นหย่องนะเฮาก็เห็นตัวจริงเด้เห็นบ่เด้เฮาเห็นแท้แม่นบ่นี่เจ้าหน้าที่มันก็ระบายคันนักมันก็มาระบายมันเรื่องกับโรงเรียนก็ต้องได้เฮ็ดเอาเจ้าหน้าที่เพิ่นมาแล้วว่าสิจะมันจะสดกระเดือดฮ้อนแล้วในการสัญจรตัวติดขัดเดี๋ยวนะแป๊บนึงเขาเห็นเส้นทางด่วนให้เห็นแล้วทางซื่อๆหรอกมันจะเป็นอะไรเขาบอกเขาใจสร้างกับคือว่าเฮ็ดคักแน่จบเจือแท้ๆนอกจากพิธีจนพึ่งกระสางแท้ๆได้พึ่งก็ก่อสร้างแล้วแต่ว่ามันบ่แล้วนะแล้วมันเป็นหย่อนที่เขาบอกเขาใจนี่แล้วทางแม่นเบิดอันนี้นี่แล้วทางเด้อทางด่วนแต่บ่นี่นะแต่ว่าต้นมันบ่ด่วนซ้ํานี่นะมันมีคือเด้นี่บ่อนคัวนี่นะคัวน้องเงียงสิขอแนวทางด่วนไปเปลือกนี่กับสีขาไปพุ่นขาไปฟังนั่นเปลือกนั่นสนั่นมันกับมิดซีดีอยู่คือสิเกิดอยากอยู่จุดแถวเขียนอีกเบิ่งน้ำกันไปเติมว่าสิเป็นอะไร
ขอบใจด้วยสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวมากด Subscribe ติดตามให้ได้เด้อในตลาดน้องเงียงแล้วเจอกันใหม่สบายดีขอบใจที่ท่านเข้ามารับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด Subscribe ให้ฮอด 100,000 ซับนำเข้าไว้ในเด้อ